ครับผมรองศาสตราจารย์ดร.วราเทพาวดีอาจารย์ประจำภาควิชาพืชน้ำคณะบำรุงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับครับอันดับแรกเนี่ยผมเริ่มพัฒนาโปรแกรมริม40นะครับภายใต้โครงการ Research Unity Run นะครับหรือ Run นะครับแอปพลิเคชันริม40เนี่ยเกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาลนะครับคําว่า Thailand 40นะครับคือเราต้องการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรเนี่ยมีกำไรเพิ่มขึ้นจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงสัตว์น้ำที่จะให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยควรจะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถจะช่วยในการตัดสินใจได้อาทิเช่นถ้าพูดถึงปลานิลเนี่ยก็คือว่า1สภาพอากาศนะครับ2เนี่ยปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆถ้าเกษตรกรเลี้ยงอยู่โดยอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับตามเขื่อนตามอ่างเก็บน้ำนะครับราคาถ้าเกษตรกรเนี่ยรู้ราคาล่วงหน้าและปัจจุบันก็จะสามารถตัดสินใจในการจัดการเพื่อขายอย่างต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอีกส่วนหนึ่งนะครับปัญหาของการเลี้ยงปลาเนี่ยอาหารคือต้นทุนหลักนะครับในการจัดการอาหารที่ดีเนี่ยเกษตรกรจะต้องรู้น้ำหนักที่แน่นอนนะครับของปลาที่อยู่ในบ่อหรือในกระชังของเราซึ่งวิธีการที่เราจะรู้น้ำหนักของปลาเนี่ยเราก็ต้องจับขึ้นมานะใช้อวนใช้สวิงใช้แห่อะไรจับขึ้นมาแล้วมาทำการชั่งวัดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ว่าทำให้การทำแบบนี้จะทำให้ปลาบอบช้ำสามารถจะก่อให้เกิดการเป็นโรคตามมาปลาเครียดหรือไม่กินอาหารในเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยอยากรู้แต่ไม่กล้าทำนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเทคนิคก็คือว่าเราจะประเมินน้ำหนักเฉลี่ยของปลาที่อยู่ในกระชังในบ่อเนี่ยโดยการประเมินจากภาพที่ถ่ายแต่หมายเหตุภาพที่ถ่ายจะต้องมีวัตถุที่ทราบความยาวอยู่ในภาพนั้นด้วยอาทิเช่นขวดน้ำหลอดกาแฟนะครับหรือทุ่นที่ทราบความยาวที่แน่นอนนะครับอยู่ในภาพด้วยสวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นแอปพลิเคชันกุ้งขาว 4.0 นะครับซึ่งแพลตฟอร์มเดียวกับ NIM 4.0 นะครับนะฮะก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับก็โดนบนโทรศัพท์มือถือ Android เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับกุ้งขาว 4.0 นะครับนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องราคาเหมือนกันนะครับเหมือนกับ NIM 4.0 นะครับก็คือลิงก์ไปที่เว็บไซต์รักบ้านเกิดนะครับนะครับแล้วก็ไปมีกุ้งขาวนะครับนะฮะเราก็จะเห็นว่าราคาของกุ้งขาวนะครับณวันนี้ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับสภาพอากาศก็ของกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นกันนะครับก็7วันนะครับน้ำขึ้นน้ำลงก็ของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะครับนะฮะก็จะมีข้อมูลอยู่ในนี้นะครับโอเคนะครับนะฮะคราวนี้เรื่องการจัดการนะครับก็เช่นกันครับนะฮะก็มีวิธีการใช้งานนะครับเช่นเดียวกับของกุ้งนะครับเวลาเกษตรกรเนี่ยต้องการรู้น้ำหนักนะครับซึ่งก็ต้องสุ่มแห่อะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งแอปพลิเคชันเนี้ยเราสามารถจะถ่ายรูปจากการที่ยกยอขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปนะครับไม่ต้องพ่นน้ำแต่พอถ่ายให้เห็นตัวกุ้งนะครับเราก็จะเอาเข้ามาประเมินในแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเลือกรูปครับต้องเป็นกุ้งไซส์ไหนคะไซส์ที่ลงบ่อดินก็ได้ฮะนะครับใช้ลงบ่อดินแล้วคือหมายถึงในแฮชเชอรี่ก็ได้แต่ว่าอันนี้เราพูดถึงน้ำหนักแฮชเชอรี่มันไม่พูดถึงน้ำหนักมันพูดแค่ความยาวเฉยๆนะครับนี่สมมุติเป็นกุ้งนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เทรนมันว่ามันเท่าไหร่นะครับนี่ฮะนี่ก็คือเหมือนกันใช่ไหมคะคือต้องมีมาร์เกอร์ใช่ครับนะฮะต้องขีดตามความยาวนะครับความยาวตัวกุ้งนะครับน้ำหนักก็เฉลี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับว่ากุ้งมีน้ำหนักเฉลี่ยขนาดเท่าไหร่ยังไงนะครับ
นะฮะซึ่งตรงนี้พอเรารู้ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับนะฮะไอ้ข้อมูลน้ำหนักเนี่ยเขาน้ำหนักของกุ้งเนี่ยเราสามารถจะบันทึกได้นะครับตามบ่อที่เราตั้งไว้ว่าบ่อที่1 2 3เนี่ยนะครับก็ข้อมูลจะเก็บได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็สามารถจะไปคำนวณอาหารได้โดยต้องกรอกจำนวนน้ำหนักกุ้งเฉลี่ยที่ปล่อยอัตราการรอดนะครับน้ำหนักเฉลี่ยในปัจจุบันนี้เท่าไหร่นะครับอุณหภูมิน้ำเท่าไหร่มันก็จะคำนวณปริมาณอาหารออกมาได้นะครับนะฮะคุณภาพน้ำนะครับกุ้งนี่สนใจคุณภาพน้ำเยอะหน่อยนะครับก็ต้องอุณหภูมินะครับออกซิเจนนะครับความกรดเป็นด่างนะครับความเค็มความกระด้างนะครับความเป็นด่างความโปร่งแสงนะครับแอมโมเนียรวมนะครับไนไตรท์ไนเตรตแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับก็ใส่ข้อมูลแต่เราต้องทำการวัดนะครับโปรแกรมก็จะประเมินว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงควรแก้ไขยังไงนะครับนะฮะอันนี้ปริมาณอาหารที่ให้นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือประสิทธิภาพการเลี้ยง FCR ADG ต่างๆนะครับก็จะสามารถจะคำนวณจากแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็คล้ายกันนะครับสุดท้ายเราต้องการรู้ว่าเรากำไรขาดทุนเท่าไหร่ก็จะมีเรื่องต้นทุนผลแทนก็ต้องบันทึกค่าอาหารค่าลูกพันธุ์ค่าแรงงานนะครับค่าพลังงานนะครับค่ายาอื่นๆจำนวนกุ้งที่ปล่อยอัตรารอดนะครับน้ำหนักเฉลี่ยราคาที่จะขายก็เอาไปดูจากเว็บไซต์นะครับหรือราคาที่หน้าบ่อที่ตามที่จะตกลงกันนะครับก็มาใส่เข้าไปนะครับแอปพลิเคชันก็จะคำนวณว่าปัจจุบันนี้คุณกำไรที่ขาดทุนเท่าไหร่ครับผมนี่ก็คือกุ้งขาว 4.0 ครับสำหรับแอปพลิเคชันกุ้งขาว 4.0 เนี่ยนะครับข้อมูลอันดับแรกเนี่ยข้อมูลทุกอย่างเป็นปัจจุบันนะครับเกษตรกรเนี่ยอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจที่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับนะไม่จะเกิดการค้าขายใดทั้งสิ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเกษตรกรสามารถจะรู้น้ำหนักเฉลี่ยนะครับของกุ้งที่อยู่ในบ่อเราได้ไม่ต้องทำการสุ่มนะครับนะแล้วก็จัดการเรื่องอาหารจัดการคุณภาพน้ำจัดการเรื่องโรคต่างๆได้อย่างทันเวลาแล้วก็น่าจะช่วยให้การเลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จครับผมนะครับคราวนี้ผมจะพูดเรื่องโปรแกรมวัดความยาวลูกกุ้งนะครับในตอนแรกเนี่ยผมพูดถึงแอปพลิเคชันกุ้งขาว 4.0 จริงแอปพลิเคชันกุ้งขาว 4.0 เนี่ยมุ่งจะประเมินนะครับการเลี้ยงกุ้งในบ่อดินซะมากกว่าสำหรับในโรงเพาะฟักเนี่ยกุ้งจะมีขนาดเล็กการใช้โทรศัพท์มือถืออาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเรามีคอมพิวเตอร์นะครับผมว่าทุกๆฟาร์มส่วนใหญ่ก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับก็สามารถจะใช้โปรแกรมวัดความยาวลูกกุ้งได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเวลาพูดถึงการเติบโตของลูกกุ้งเนี่ยส่วนใหญ่เราพูดถึงความยาวเฉลี่ยว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ยังไงนะครับแล้วก็มีการแตกไซส์หรือไม่นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยวิธีการทำโดยปกติก็จะเอาลูกกุ้งขึ้นมานะครับแล้วก็โดยใช้สวิงนะครับหลังจากนั้นก็จับลูกกุ้งมาใช้บรรทัดวัดนะครับประมาณ50ตัวนะครับก็จะรู้ว่าความยาวเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ยังไงนะครับซึ่งในการทำแบบนั้นแล้วจะทำให้ลูกกุ้งเสียหายและใช้เวลานะครับแต่ว่าการใช้โปรแกรมนี้ก็คือการถ่ายภาพนะฮะเราสามารถลูกกุ้งเลยนะครับซึ่งอยู่ในภาชนะนะครับรวมทั้งแต่ว่าควรจะมีมาร์กเกอร์ซึ่งโดยทั่วไปก็อาจใช้ไม้บรรทัดหรือไม้โปรใส่ลงไปเพื่อเห็นสเกลได้ชัดเจนนะครับนะฮะแล้วก็เอาภาพนั้นเนี่ยเข้ามาสู่โปรแกรมซึ่งสามารถจะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งผมก็จะสาธิตให้ดูว่านะครับนี่เป็นตัวหน้าตาของโปรแกรมนะครับแล้วก็เข้าไปใช้งานนะครับแล้วก็เอาภาพมานะครับนะภาพที่เราถ่ายมานะครับซึ่งก็จะมีการซูมอินซูมเอาได้นะครับนะครับนะฮะเราซูมอินซูมเอาขยายภาพตามที่เราต้องการนะครับในภาพนี้เนี่ยผมใช้ไม้บรรทัดนะครับเป็นตัวคาลิเบตนะครับนะฮะแล้วเราก็เริ่มจากการที่เราบอกคอมพิวเตอร์ซะก่อนว่ามันความยาวสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้10มิลลิเมตรอย่างตัวอย่างนะครับ10มิลลิเมตรนะครับคาลิเบตนะครับหลังจากนั้นเราก็ลากเมาส์นะครับไปตามความยาวของลูกกุ้งนะครับนะครับนะครับตามจำนวนที่เราต้องการนะครับเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งควรเลือก
ตัวกุ้งที่ที่ลักษณะที่เหยียดตัวตรงนะครับแต่ปกติถ้าอยู่ในน้ำอยู่แล้วเนี่ยกุ้งส่วนใหญ่จะมีลำตัวที่เหยียดตรงอยู่แล้วนะครับนะฮะเราก็ลากเข้าไปนะครับสมมติว่าผมลากเสร็จแล้วนะครับนะฮะ10ตัวนะครับตรงนี้มันจะขึ้นความยาวขึ้นมาแล้วก็จะบอกว่าขนาดนี้เนี่ยมีความยาวอยู่ระหว่าง 1 ถึง 11.99 มมเนี่ย1ตัว 12 ถึง 15มมเนี่ย10ตัวนะครับไม่มีมากยาวกว่า15มมนะครับขณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดวิเคราะห์ทางสถิตินะครับก็จะขึ้นมาว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย 13.35 มมนะครับความแปรปรวน 0.83 นะครับเปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนนะครับ 6.22 นะครับตัวเล็กสุดนะครับความยาว 11.87 แล้วก็ตัวใหญ่สุดประมาณ 14.28 นะครับซึ่งหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราสามารถจะทำรายงานได้นะครับคือกด report นะครับข้อมูลวันที่กับเวลานี่ขึ้นเป็นปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะบอกว่าสถานที่นี้ที่ไหนเลขบ่อที่เท่าไหร่นะครับนะฮะตัวเลขต่างๆข้อมูลเนี่ยจากโปรแกรมจะมาบันทึกไว้บนหน้าที่สามารถจะพิมพ์เอาได้หรือถ้าเรายังไม่พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์นะครับเราก็สามารถจะเก็บข้อมูลไว้ใน Excel ได้นะครับเนี่ยครับข้อมูลต่างๆก็มาอยู่ใน Excel ซึ่งเราสามารถจะเอาไปทำกราฟทำตารางหรือบันทึกวิเคราะห์อะไรต่อไปได้ครับผมข้อดีของโปรแกรมวัดความยาวของลูกกุ้งตัวนี้เนี่ยก็คือสะดวกง่ายนะครับถือว่าไม่มีต้นทุนเลยก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะฮะไม่ต้องรีบคือง่ายๆว่าเราทำงานได้เยอะคือถ่ายรูปชุดลูกกุ้งหรือบ่อลูกกุ้งที่เราต้องการวัดนะครับถ่ายไปนะครับแล้วเราเก็บมาแล้วก็มาทำในห้องทำงานนะครับทำเมื่อไหร่ก็ได้ลูกกุ้งก็ไม่เสียหายไม่บอบช้ำนะครับสามารถจะไปเลี้ยงต่อได้แล้วก็โปรแกรมมีความแม่นยำสูงนะครับครับผมแล้วก็สามารถจะพิมพ์ทำรายงานได้เลยหรือเก็บข้อมูลไว้เพื่อการวิเคราะห์ต่อไปใน Microsoft Excel ต่อไปครับนะฮะครับก่อนก็ได้ค่ะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทั้งแอปในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับกุ้งขาว40 140นะครับยังไม่ได้ลงไปใน Google Play หรือ Play Store นะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับส่วน iOS เนี่ยอยู่ระหว่างการพัฒนาเช่นกันนะครับส่วนตัวโปรแกรมเนี่ยก็โปรแกรมเนี่ยอยู่ที่ผมหรือถ้าท่านใดสนใจทุกๆอย่างเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาที่ผมได้นะครับผมยินดีนะครับโดยเฉพาะตัวเกษตรกรนะครับที่ประสงค์จะใช้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้มีการอบรมไปแล้วเกษตรกรประมาณสัก300รายทั่วประเทศนะครับผมท่านใดที่สนใจอยากจะใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถติดต่อผมได้ที่ภาควิชาโฆษณาคณะบงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเบอร์โทรศัพท์025792924นะครับหรือที่เว็บที่อีเมลนะครับ ffis.wrt@ku.ac.th ครับ